ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างแบบจำลองอาวุธกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในเกมมินิเวอร์เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตแพชใหม่กันอีกแล้วนะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะมีเครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมด้วยค่ะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะคะก็สุดยอดมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้ของที่เราสร้างนะคะแล้วก็ย่อส่วนลงมาเนี่ยกลายเป็นอาวุธได้ค่ะก็อย่างเช่นพวกดาบปืนธนูแล้วก็แถมยังสร้างเป็นอาหารที่เรากินเองได้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงเราไปสร้างกันเลยอุ๊ยชุดใหม่ฮันแน่พี่เคนก็ชุดใหม่ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเข้าใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วนะเราก็ต้องมารณรงค์ในชุดไทยกันหน่อยยังไงล่ะฮะพี่เคนรองเท้าอะไรเหรอโอ้นี่เอาจะแท้มันไม่แมชกันเลยพี่เคนโอ้ก็ไม่รู้จะซื้อคู่ไหนดีอ่ะคู่นี้มันแมทที่สุดแล้วฮะแน่ใจเหรอว่าเข้ากับชุดไทยอ่ะพี่เคนใช่แล้วนี่ของฟรีเท่เสมอโหยังจะใส่แว่นตากันน้ำอยู่บนหัวอีกเหรอก็การพี่อ้อมยิงน้ำใส่ตาพี่เคนยังไงล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเนาะเราก็มาที่เมนูของเครื่องมือนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเลือกที่เครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมนะคะเจ้าตัวนี้เลยปึ๊บโอเคเรามาเริ่มวางกันดีกว่าเนาะอุ๊ยอะไรอ่ะนี่มันก็จะมีเส้นสีเขียวๆเป็นกรอบเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกับเป็นแขนแล้วก็มือของเรานะคะเป็นแบบจำลองขึ้นมาค่ะโคตรแฮงค่ะไม่ใช่พี่เคนพี่เคนก็ว่าไปโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะใช้บล็อกสีดำนะคะต่อนะคะขึ้นมาให้สูงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ทุบบล็อกสีดำทิ้งค่ะชิปโอเคมันก็จะเหลือบล็อกสีดำอยู่1บล็อกนะคะข้างบนมือของเรานะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะสร้างเป็นดาบในไมครับก่อนนะคะ wow. นี่เลยเป็นอาวุธชิ้นแรกของเรานะคะเป็นรุ่นฟอเตอร์ไทยของเราทุกคนค่ะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นบล็อกสีดำก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสันดาบแล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นด้ามดาบนะคะไว้สำหรับจับนะคะโอเคแล้วก็จะมีขอบเป็นสีดำทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นหินสีเขียวมาลาไคค่ะโอ้โหสีฟุ้งฟริ้งสุดๆเลยก็จะทำเป็นสีเรนโบว์นะคะว้าวแล้วมันจะออกมาได้เหรออ้อมก็ต้องลองดูพี่เคนอันนี้ก็จะต้องวางกรอบเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกสีทองค่ะแล้วก็จะเป็นหินสีส้มนะคะเป็นหินแสงดาวนะคะโอเคแล้วก็เป็นบล็อกสีแดงอีกทีค่ะแล้วก็ไล่มาเป็นบล็อกสีดำนะคะฟึบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสันดาบแล้วนะคะว้าวเริ่มมาแล้วแล้วก็สีเนี่ยพี่อ้อมก็จะวางให้สลับสีกันแบบนี้นะคะดูๆไปเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบสีพิลึกๆลงไปนะคะแต่เวลาที่เราย่อส่วนมาแล้วเนี่ยสีมันก็จะเกิดการไล่ระดับสีกันเกิดขึ้นนะคะ wow. โอเคเราก็จะวางดาบให้เฉียงๆแบบนี้นิดนึงนะคะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้ามจับของดาบนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเอาสีดำมาปิดนะคะให้เป็นขอบของดาบนะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแร่พลอยฟ้านะคะนี่อันนี้ก็จะต่อมาเป็นขอบเหมือนกันค่ะเราก็ดาบไมครับเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกหยักๆใช่ไหมโอเคค่ะเอ้าเริ่มมาแล้วนี่ได้ดาบ wow. ดาบมาแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างในส่วนของตัวดาบกันนะคะโอเคอันนี้สีแดงก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยสีดำนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าออกมามันจะเป็นหน้าตายังไงกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะค่อยๆไล่ระดับสีลงไปนะคะอะไรมันจะยุ่งยากขนาดนี้อ้อมออกมาจะเป็นสับปะรดมั้ยเนี่ยเป็นสับปะรดพี่เคนอ้าวไม่เป็นดาบแล้วเหรอเป็นสับปะรดด้วยแล้วก็เป็นดาบด้วยตอนเราเป็นดาบสับปะรดใช่ไหมไม่ใช่สับปะรดนี่คือหมายความว่ามันใช้ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ใส่เป็นบล็อกไซด์ดีกว่าค่ะอันนี้นะคะที่พี่อ้อมไม่ได้เลือกเป็นก้อนทรายสีต่างๆหรือว่าขนแกะสีต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะเหมือนกันไปหมดนะคะ oh, no. เราก็จะต้องใช้บล็อกสีต่างๆค่ะที่เป็นในส่วนของแร่ต่างๆนะคะสีมันจะได้ออกมาแบบใกล้ระดับกันนะคะโอเคค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่เอาสีฟ้าครามทะเลมาไปนิดนึงดีกว่าค่ะโอเคอันนี้ก็ได้สันดาบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของปลายดาบค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะวางให้ยาวๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะมาแล้วมาแล้วว้าวเริ่มออกมาเป็นดาบแล้วอ้อมแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะต้องสร้างคนเดียวก่อนเนาะเพราะว่าถ้าสร้างหลายคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมั่วกันนะคะมั่วจะไปเกินวางด้วยต้องมั่วแน่เลยเดี๋ยวมันไม่รู้คิวกันมันจะต้องวางยังไงโอเคอันนี้เป็นสีชมพูก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลายดาบนะคะนี่ใส่เป็นหินแสงสีม่วงลงไปนะคะปึ๊บโอเค
ได้แล้วค่ะปลายดาบของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เป็นขอบสีดำลงไปแทนนะคะโอ้โหได้เวลากินไม่จ่ายแล้วอ้อนี่ได้เวลาชักดาบแล้ว ว้าวเป็นสีเลนโวจริงด้วยนี่เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าหน้าตายังพิลึกอยู่เนาะแล้วก็ต่อไปค่ะพี่อ้อมจะทำในส่วนของด้ามดาบนะคะด้ามดาบเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะทั้งด้ามเลยค่ะปึ๊บก็จะเอาลงมาประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะชิปให้มันเป็นเหลี่ยมๆนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็ใส่เป็นบล็อกหินแสงสีม่วงนะคะโอ้โหเหมือนของจริงมากเลยอ้อมทำได้ไงอ่ะ อันนี้ก็ลองดูพี่เคนเอาละค่ะมาปฏิบัติการคราฟเลยดีกว่าก็กดที่ปุ่มคราฟนะคะแล้วก็เลือกที่อาวุธดาบของเราเลยค่ะฟึบนี่เราเลือกออกมาแล้วนะคะนี่หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะย่อส่วนออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะเรนโบว์จริงด้วยอ้อมสุดยอดโอเคมันก็จะมีสกิลฟันนะคะเป็นเหมือนดาบเลยเนาะนี่วาร์ปได้ด้วยขวาเลยนี่เลยโอ้เทระเบิดเลยอ้อมสุดยอดโอ้เหมือนมีดาบไมค์ครับอยู่ในมินิเวิร์ลเลยเนาะดาบใหญ่มากเลยอ่ะนี่นี่มาดูใกล้ๆกันนะคะมันก็จะออกเป็นดาบไมค์ครับที่เป็นสีเรนโบว์เนาะว้าวสีสวยมากเลยอ้อมเรนโบว์จริงด้วยอ่ะนี่มันก็จะไล่เฉดสีกันมาแบบนี้นะคะใช่แล้วนี่เท่ไหมล่ะแตกต่างกับต้นของจริงเลยเนาะพี่คินเนาะว้าวแล้วนี่อะไรอ้อมฮ่าทาดาอันนี้ก็คือค้อนยักษ์ของพี่อ้อมเองค่ะอันมาเริ่มเลยใหญ่มาโหฬารมากเลยโอเคมาทำการคราฟกันดีกว่าค่ะฟึบนี่กดคราฟเลยเราก็จะได้อาวุธของเรามาแล้วค่ะออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดเฮ้ยอ้อมไม่ใช่ดิจิมอนอ้าวเหรอโอ้โหมาครับพี่เคนสุดยอดอ่ะอ้อมอะไรมันจะเท่ขนาดนี้เราก็สามารถออกแบบตามสไตล์ของเราได้แบบว่าเต็มที่นะคะนี่เราก็มาหยุดที่คนข้างๆค่ะเฮ้ยจะมาทุบพี่เคนเหรอตกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่ๆชาร์จพลังด้วยนะคือย่าพี่เคนเดี๋ยวออกก้นนะเนี่ยพรพี่เคนในตัวเท่าพี่เคนเลยอ่ะโอเคค่ะเรามาเปิดอาวุธกันดีกว่าเราก็กดที่ปุ่ม Y นะคะแล้วก็สร้างคลังแบบจำลองของเราก่อนดีกว่านะคะแล้วก็กดที่ปุ่มเพิ่มโฟลเดอร์นะคะเพื่อทำการสร้างชื่อของเราค่ะเราก็สร้างเป็นชื่อสร้างอาวุธนะคะได้แล้วค่ะไปที่แบบจำลองกันต่อนะคะเราก็มาเลือกที่โฟลเดอร์เริ่มต้นนะคะกดที่ปุ่มจัดการค่ะแล้วก็เลือกอาวุธแบบจำลองของเรานะคะเดี๋ยวน้ำจะเลือกเป็นค้อนยักษ์ของพี่อ้อมดีกว่านะคะ wow. แล้วก็ติ๊กเลือกเลยแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะที่ลูกศรบวกนะคะด้านซ้ายนะคะกดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์สร้างอาวุธค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันนะคะโอเคค่ะไปที่คลังแบบจำลองอีกรอบนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปที่กลับเมนูหลักนะคะชิปโอเคเราก็จะมีโฟลเดอร์แก้ไขเกิดขึ้นมานะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดที่ปลั๊กอินทางด้านซ้ายมือข้างล่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปลั๊กอินค่ะกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะมีไอเทมให้เราเลือกค่ะฟึบเราก็เลือกที่ไอเทมแล้วก็กดที่เพิ่มนะคะแล้วก็เราก็เลือกที่แก้ไขแบบเดิมไอเทมหรือว่าสร้างไอเทมใหม่ก็ได้ค่ะเราจะเลือกแบบเดิมก่อนนะคะแล้วก็เลือกที่อาวุธค่ะเราจะเอาสกินนะคะไปแทนดาบเพชรค่ะเรากดยืนยันเลยค่ะนี่เราก็จะต้องมาตั้งชื่อกันต่อนะคะซึ่งพี่อ้อมจะเปลี่ยนเป็นค้อนนะคะค้อนยักษ์ค่ะโอเคแล้วก็เปลี่ยนโมเดลนะคะทำการเปลี่ยนสกินค่ะให้มันไปแทนที่อาวุธของเรานะคะฟึบนี่เรากดยืนยันอีกทีค่ะแล้วก็กดที่ลักษณะนะคะโอเคเราจะทำการเปลี่ยนไอเทมของเรานะคะนี่มีพลังโจมตีด้วยนะคะเราก็จะใส่ให้มันสูงๆเลยจัดไปเลยแล้วก็การโจมตีนะคะที่จะใช้ความทนทานค่ะเอา100ลงไปเลยค่ะเวลาสะสมพลังนะคะเอาเยอะๆไปเลยอันนี้จะเป็นประเภทเครื่องมือนะคะแต่ว่ามันไม่มีค้อนค่ะโอเคเราก็ยังไม่เลือกนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกค่ะนี่มีการเพิ่มระดับเครื่องมือประสิทธิภาพนี่ค่าทนทานค่ะจัดไปเลยให้แบบสูงๆไปเลยนะคะแล้วก็มีสกิลไอเทมค่ะเราสามารถจะเลือกสกิลไอเทมได้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะลองเลือกเป็นสกิลอะไรดีนะเอาเป็นสิ่งที่โยนก็แล้วกันนะคะแล้วกดที่ปุ่มยืนยันค่ะโอเคได้แล้วค่ะไปที่โชว์อีกทีนึงค่ะแล้วกดบันทึกนะคะโอเคแล้วก็เลือกที่ค้อนยักษ์ค่ะแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มค่ะมันก็จะทำการเพิ่มนะคะสกินที่เราเข้าสู่เกมเลยค่ะ wow. แล้วก็ไปที่เครื่องมืออีกทีค่ะลองดูซิมันเปลี่ยนสกินให้เราหรือยังนี่มันเปลี่ยนสกินนะคะจากดาบกลายเป็นค้อนยักษ์ให้เราแล้วค่ะนี่เอาอันใหม่ออกมาใช้เลย
ได้แล้วค้อนใหม่ของเราค่ะมันดูมีอานุภาพร้ายแรงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนี่มาดูดาเมจของเรากันดีกว่าค่ะยังไงเจอเหยื่อแล้วไม่แม่โต๊ะโอ้โหตายเลยทีเดียวนี่แน่นี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยโต๊ะแตกเลยโต๊ะโอ้โหอะไรมันจะเจ๋งขนาดนี้อันนี้ค่ะบ้านเขาเรียกว่าตายยกครัวแล้วพี่เคนตายเรียบเลยพี่เคนโหดร้ายอ่ะอุ๊ยอ้อมปลาอะไรมาอุ๊ยมันสามารถที่จะปลาหนามได้ด้วยนะคะใช่ปะโอ้ใช่แล้วหน้าตามันเหมือนหนามเลยพี่เคนปัดหัวพี่เคนเลยอ้อมนี่น่ารักดีเนาะดูสิไปแกล้งตัวนั้นดิค่ะเจ้าตัวนั้นมันก็ถึกเหมือนกันนะพี่เคนต้องตีประมาณ2รอบนะคะถึงจะตายเนาะนี่โอ้หนามอันเบลอเลยพี่เคนน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่เลยอ้อมแน่จริงมาเจอคิปเปอร์หน่อยโอ้ไข่เน่าเฮ้ยอะไรกันอ่ะทีเดียวเองเหรอพี่เคนทีเดียวตายเลยค่ะงั้นเอาไปเยอะเลยนี่เลยเอาไปเยอะๆเลยอ้อมไอ้บึ้มบั้มไปเลยโอ้พี่เคนนี่ชอบไม่ใช้ความรุนแรงนะเนี่ย โอ้ชอบแสดงความโหดนะเนี่ยพี่เคนอ้าวตายเรียบเลยอ่ะปึ๊บไม่โอ้โหหงายท้องกันหมดเลยพี่เคนหูเจ๋งเลยอ้อมหน้าหน้าพี่หมดเลยก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างปืนกันดีกว่าค่ะแต่ว่าปืนในวันนี้ของพี่อ้ํนะคะก็จะเป็นปืนตดของมินเนี่ยนค่ะฮะไม่นะอันนี้เดี๋ยวเราสร้างด้ามปืนก่อนเนาะอันนี้พี่อ้ําก็ดูมาจากในรูปภาพของ Amazon นะคะมันก็จะมีปืนตดสีฟ้าของมินเนี่ยนนะคะเราก็มาลองสร้างกันดีกว่าค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้ามปืนกับลำกล้องของปืนนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกอิฐน้ำแข็งดีกว่านะคะมันจะได้ออกมาโทนสีฟ้าอ่อนค่ะโอเคอันนี้เป็นลำกล้องของปืนเนาะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นด้ามปืนนะคะให้มันวางเลยมือของเราลงมาหน่อยนึงนะคะโอเคแล้วก็จะยื่นออกมาแบบนี้ค่ะ wow. นี่แล้วก็ตกแต่งด้ามปืนนิดนึงนะคะดูเป็นด้ามปืนแล้วนี่โอเคแล้วก็ใส่บล็อกสีขาวลงไปนิดนึงนะคะให้เป็นที่ยิงค่ะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสันปืนก็แล้วกันนะคะนี่จะคล้ายๆทอระโข่งนิดนึงนะปืนของหน้าตาแปลกๆนะอ้อมแต่เอาว่าปืนมันหน้าตาคล้ายๆทอระโข่งอะพี่เคนนี่ปึ๊บอันนี้ด้านหลังนะคะเราจะใส่เป็นบล็อกสีดำลงไปค่ะปึ๊บโอเคนี่อันนี้เป็นคล้ายๆกับปุ่มที่สำหรับนี้เก็บกักพลังงานนะคะฟึบนี่สูบพลังงานได้โอเคก็เป็นแบบจำลองที่แบบว่าไม่ใช่ใกล้เคียงเนาะโอเคมันก็จะออกมาเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกนกันของปืนค่ะซึ่งแกนกันของปืนเนี่ยมันก็จะบรรจุแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลเรนโบว์ค่ะเขาไว้ใส่การ์ดตดใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เคนโอ้โหถ้ามันระเบิดขึ้นมาจะตายเลยคนยิงก็ตายด้วยเนี่ยแต่นี่มันใส่แบบว่าพลังตดไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะใส่เป็นไข่ลงไปแทนนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยที่มันใส่ไม่ได้นี่ออกมาแบบว่าเป็นไข่ออกมานะคะน่ากลัวมากเลยอ้อมอันนี้เราจะต้องวางเป็นสีเรนโบว์นิดนึงนะคะปึ๊บแบบนี้ค่ะโอเคมีสีม่วงสีแดงแล้วนะคะแล้วก็มีสีฟ้าอีกทีนะคะปึ๊บแล้วก็เอาเป็นสีอะไรดีนะเอาเป็นออกโทนสีเหลืองก็แล้วกันนะคะว้าวโอเคเลยอ้อโอเคแล้วแคปซูลหน้าตาพิลึกอะพี่เคนแล้วก็อันนี้ค่ะเดี๋ยวตกแต่งเป็นลายขาวดำก็แล้วกันนะคะฟึบโอเคให้มันยาวประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะมาทำในส่วนของปากกระบอกปืนนะคะนี่ทำเป็นเครื่องหมายบวกกันแล้วก็ค่อยๆวางซ้อนขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะอันนี้จะคล้ายๆกับฝักบัวนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำให้ปากกระบอกปืนมันใหญ่นิดนึงนะคะโอ้มาแล้วมาแล้วมันก็จะออกบานๆนิดนึงนะนี่มันปืนหรือว่ามันอะไรกันเนี่ยอ้อหรือว่าฝักบัวน้ำทาระคงฟึบโอเคโอเคจะเสร็จแล้วค่ะนี่อันมาเริ่มเทิมเลยแล้วก็ต่อไปนะคะเอาก็เอาบล็อกสีขาวปิดทับอีกทีนึงค่ะได้เลยอุดหมดเลยนะใช่ปิดให้หมดเลยโอเคเลยว้าวแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้จะทำให้มันเป็นรูๆนิดนึงนะคะก็จะใส่เป็นบล็อกสีดำลงไปค่ะก็จะใส่เป็นแบบว่าบล็อกเว้นบล็อกนะคะโอ้เรียบร้อยแล้วอ้อมโอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับปากกระบอกปืนของเรานะคะว้าวมือของจริงเลยอ่ะสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งข้างหลังอีกนิดนึงค่ะใส่เป็นบล็อกสีดำลงไปนะคะฟึบเสียดายยิงตดไม่ได้อ่ะงั้นพี่เคนจะไปไล่ยิงพี่อ้อมใหญ่เลยโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ทำกันครับดีกว่าเราเลือกที่เมนูปืนก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มครับค่ะ
ชิปนี่ได้ละค่ะได้ปืนแบบจำลองของเรามาแล้วโอ้สวยเนี่ยพอย่อแล้วอ่ะโอเคทำการย่อส่วนแล้ว นี่เดี๋ยวลองยิงดีกว่าโอ้โหเท่ระเบิดเลยอ่ะ นี่มันปืนหรือว่าฝักบัวเลยพี่เคน ยิงยอดไปเลยอ้าวดูปากกระบอกปืนนี่อย่างบานเลยอ่ะนี่ยิงหัวเลย นี่พี่ปืนอุ้ยมันนะมันน่ะตอนนี้ยังเป็นปืนกลอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวค่อยมาใส่สกิลให้กับปืนของเรานะคะได้เลยอุ้ยอ้อมพี่เคนว่าเราต้องหาจอดหน่อยแล้วล่ะนี่ฟิว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 เฮ้ยเหนื่อยเจอปืนตดหน่อยเป็นไงล่ะนี่เลยนี่เลยรุนแรงเนี่ยพี่เคนยิงเป็นนักนัดเลยตายเรียบอ้อมเราไปใส่สกิลปืนกันเถอะโอเคโอเคลองไปใส่สกิลปืนให้กับปืนของเรากันดีกว่านะคะเราก็กดปุ่มไวขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่โหมดเริ่มต้นค่ะอันนี้เรากดที่ปุ่มจัดการนะคะแล้วมาติ๊กเลือกนะคะอาวุธที่เราต้องการค่ะก็เป็นปืนของเรานะคะ wow. แล้วกดที่ลูกศรบวกต่อค่ะแล้วก็ทำการสร้างอาวุธแล้วก็กดยืนยันนะคะไปที่ครั้งแบบจำลองอีกทีนึงค่ะโอเคแล้วก็ลองออกมาดูซิไปที่กลับไปที่เมนูหลักค่ะ wow. กดที่โฟลเดอร์แก้ไขนะคะไปที่ plug in เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่ไอเทมค่ะแล้วกดที่นี่เลยค่ะเครื่องหมายบวกเพิ่มนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสร้างนะคะก็เลือกแบบสร้างไอเทมใหม่ดีกว่านะคะปึ๊บแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกอีกทีนึงค่ะมันก็จะให้เราเลือกประเภทไอเทมนะคะพี่อ้อมก็จะต้องเลือกเป็นปืนค่ะจัดไปแล้วกดปุ่มยืนยันอีกทีนะคะจากนั้นมันก็จะให้เราตั้งชื่อค่ะพี่อ้อมก็จะตั้งชื่อเป็นปืนตดก็แล้วกันเนาะนี่ปืนตดได้แล้วค่ะแล้วกดที่โมเดลนะคะจะให้มันไปแทนสกินตัวไหนดีนะเรากดที่สร้างอาวุธค่ะกดเลือกที่ปืนตดของเรานะคะแล้วกดปุ่มยืนยันออกมาค่ะนี่โมเดลมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วกดที่ปุ่มลักษณะนะคะโอเคมันก็จะมีปืนพกปืนยิงเร็วปืนไรเฟิลแล้วปืนกลหนักนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมเลือกแบบปืนยิงเร็วดีกว่านะคะลองดูกันแล้วกันเนาะนี่โอ้พลังโจมตีเอาแบบเยอะๆไปเลยนี่ความถี่ในการยิง500จำนวนกระสุนใส่เป็นเลย300นี่เลือกแบบกระสุนดีกว่าค่ะโอ้มีพลุนะคะเนี่ยแต่ว่าอยากได้แบบน่ารักน่ารักอะค่ะเอาเป็นไข่แพนกวินก็แล้วกันเนาะว้าวนี่ได้แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเราจำกัดกระสุนดีไหมนะไม่จำกัดกระสุนดีกว่าค่ะยิงรัวเพิ่มความเร็วเบื้องต้นค่ะน้ำหนักจัดไปเลยค่ะสูงๆค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็กลับไปค่ะชิปนี่ได้แล้วโอเคติ๊กเลือกที่ปืนตกอีกทีนึงค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มเพิ่มนะคะโอเคค่ะได้มาแล้วค่ะเข้าสู่เกมอีกทีนึงไหนดูซิหน้าตาเป็นยังไงเมนูแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกที่ปืนตกแล้วค่ะนี่เลยได้สกิลใหม่มาแล้วชิปนี่มาลองใช้กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงได้มาแล้วพี่เคนไหนลองยิงดิจะเป็นยังไงอ่ะลองยิงครับจุ๊เฮ้ยพี่เคนปืนด้านเอาแล้วไงเอามาแล้วอุ้ยทำไมไม่ออกรัวๆพี่เคนนึกว่ามันจะออกรัวมันออกมาทีละตัวเอามันทำไมพี่เคนอุ้ยเอามาใหม่เอามาใหม่อุ้ยน่ารักเชียวอ๋อมันจะออกมาได้แต่ละตัวยิงหลายทีมากเลยอุ้ยออกมาแล้วอ่ะเอาอีกเอาอีกนึกว่ามันจะออกมาพรวดพราดแต่พี่เคนโอ้ถ้าออกมาพรวดพราดของมันน่าดูแล้วเนี่ยนี่มันออกแบบว่า 2-3 ทีจะออกมาสักแบบตัวนึงเนาะนี่แล้วอ้าวน้องใจหายเลยนี่โอ้ตัวนี้มันทนมากเลยพี่เคนใช่แล้วอ้าวผู้ยิงเสร็จเป็นน้องเพนกวินออกมาด้วยเออมันน่ารักดีเนาะโอ้น่ารักมากเลยอ้าวอ้อมออกอีกแล้วนี่มาทำมาเยอะๆนี่ซับป้อนออกมาเยอะๆมันก็สุนด้านเลยอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือสิ่งต่างๆที่พี่อ้อมนะคะทำการสร้างแบบจำลองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นดาบฟินซอสนะคะในเรื่อง Adventure Time นะคะว้าวสุดยอดเลยโอเคยังไม่ได้ย่อส่วนนะคะแต่ว่าหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับฟินซอสของเรานะคะโอ้โหแล้วก็ต่อไประเบิด TNT ในไมน์คราฟต์ค่ะว้าวดูสิมีไฟอยู่ข้างบนด้วยนะมีชนวนอยู่ข้างบนด้วยเห็นปะโอ้โหเจ๋งระเบิดเลยอ๋อโอเคแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารค่ะพี่อ้อมก็เลือกเป็นขนมหวานไอศกรีมนะคะโอ้ไอติมก็มาแล้วเนี่ยวันนี้เป็นไอศกรีมโคนนะคะโอ้ยหิวเดี๋ยวค่อยมาดูซิว่าเวลามันกินแล้วเลือดมันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนเนาะได้เลยขอสัก10อันนะนี่มาทำการคราฟไปดีกว่าค่ะโอเคอันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกเป็นอาวุธดีกว่าค่ะให้กับไอศกรีมของเรากันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเป็นอาหารทีหลังนะคะ
มีได้มาแล้ว1ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะชิปอันนี้ก็จะเป็น TNT นะคะพี่อ้อมจะเลือกเป็นสิ่งที่โยนก็แล้วกันเนาะนี่ทำการคราฟเลยเราก็จะได้โมเดล TNT ย่อส่วนมาแล้วค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นฟินซอร์สนะคะเลือกเป็นอาวุธนะคะโอเคทำการคราฟออกมาก่อนมาเยอะแยะเลยอ้อมนี่ได้ออกมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่ทำการจัดการเลยนะคะเลือกที่ไอศครีมค่ะทีนทีแล้วก็ดาบฟินซอร์สของเราค่ะแล้วกดที่ลูกศรบวกนะคะแล้วก็สร้างอาวุธค่ะกดยืนยันแล้วก็ไปเลือกที่คลังแบบจำลองค่ะนี่โอเคเข้ามาแล้วนะคะเรียบร้อยทำการปิดออกไปก่อนเนาะเราไปที่กลับที่เมนูหลักเหมือนเดิมไหมนะคะไปที่โฟลเดอร์แก้ไขค่ะแล้วก็คลิกที่ปลั๊กอินนะคะโอเคไปที่ไอเทมค่ะแล้วก็กดสร้างนะคะพี่ย้อมจะสร้างแบบไอเทมใหม่นะคะกดนี้ขึ้นใหม่บวกอีกที่ค่ะโอเคค่ะเราเลือกเป็นระเบิดสิ่งที่โยนดีกว่านะคะกดยืนยันเลยแล้วก็ทำการสร้างชื่อให้กับเจ้าไอเทมของเรานะคะอันนี้พี่อ้อมจะตั้งเป็นชื่อ TNT ตรงตัวนะคะกดที่โมเดลคลังแบบจำลองอีกที่ค่ะอันนี้ก็มาเลือกที่ TNT นะคะแล้วกดที่ปุ่มยืนยันค่ะแค่นี้ก็ได้สกิน TNT แล้วนะคะแล้วก็มาเลือกที่ลักษณะพื้นฐานนะคะโอเคพี่อ้อมเลือกแบบว่าไม่ต้องสะสมพลังงานดีกว่านะคะแล้วก็ความถี่ในการโยนเดี๋ยวจะลองเลือกแบบเยอะๆดีกว่านะคะแล้วก็มีพลังโจมตีค่ะนี่จัดไปเลย100ค่ะโหจริงเป้งแบบเจ๋มแมวมากเลยอ่ะนี่เลือกแบบระเบิดนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูการทำลายล้างของมันดีกว่าค่ะมันจะเหมือนไมน์คราฟต์หรือเปล่านะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าบล็อกดีกว่าเนาะสำหรับเป้าหมายนะคะชิปเหมือนเดิมดีกว่าค่ะอย่าไม่ต้องเปลี่ยนเนาะแล้วก็ทำการบันทึกเลยค่ะบันทึกสำเร็จแล้วโอเคทำการสร้างไอเทมใหม่เลยค่ะปึ๊บกดที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ไปเลือกที่อาหารนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอศครีมของเรานะคะให้เป็นอาหารค่ะแล้วก็มาตั้งชื่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่อ้ําจะตั้งชื่อเป็นไอศครีมโคนดีกว่านะคะไอศครีมโคนโอเคแล้วกดที่นี่เลยค่ะปึ๊บสร้างอาวุธค่ะแล้วกดยืนยันนะคะได้โมเดลสกินมาค่ะแล้วกดที่ลักษณะนะคะก็จะเป็นอาหารของเรานะคะนี่ระยะเวลาการใช้เพิ่มค่าความหิวรักษาเลือดค่ะ100ไปเลยนี่เพิ่มพลังทนความหิวด้วยโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกเลยนะคะฟึบหาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกดที่ปุ่มเพิ่มอีกทีนะคะชิปแล้วก็ทำการเข้าสู่เกมอีกทีนึงดีกว่านะคะได้มาแล้วว้าวอ้อมสุดยอดเลยแต่ละอันน่าไหนลองดินี่ดาบของฟินฟอร์มันก็จะนูนๆ นิดนึงนะคะ นี่โอ้จำแมวมากเลยพี่เคนโอ้โหเท่มันในการ์ตูนเลยอ้อมนี่ฟิวฟิวถ้าฟินไม่เห็นต้องชอบแน่เลยนี่ฟึบนี่ไปหาเรื่องชาวบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะทำไมเนี่ยอุ้ยพี่เคนมันยังไม่ตายพี่เคนต้องตีเยอะๆอ้อมต้องตีสองทีเนาะโอ้หงายท้องเลยกลิ้งเลยหน้าทิมอีกแล้วเฮ้ยฮัชฮึบโอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้ก็สุดยอดแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์โมเดลของเราได้ด้วยเนาะโอ้ต่อไปค่ะมาแล้ว TNT ค่ะนี่ไงล่ะไงล่ะว้าวนี่ต้องลองบึ้มบ้ามเหรออ้อต้องลองโยนดีกว่าเนาะใช่แล้วดูดิอันใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะไปดูดีกว่าว่าอนุภาพมันจะขนาดไหนโอเคนี่ทำการคลิกขวานะคะเพื่อเป็นการโยนค่ะเอาไปแล้วโอ้พี่เคนระเบิดด้านป่าวอ่ะอ่ะเฮ้อโอ้โหแรงโอ้พี่เคนมาเริ่มเลยโอ้สุดยอดโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งหูทำไมมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้เออพี่เคนทีนที่อย่างพี่เคนมันด้านนะอันนี้ระเบิดด้านอะไรของพี่เคนเนี่ยลูกบอลหรือ TNT เนี่ยดึงได้ด้วยอ่ะดูดิดึงดึงไม่ระเบิดเนี่ยน่ารักเชียวไอ้ระเบิดด้านไปแล้วนี่มาดูของเขาดีกว่านี่รอบแรกโอ้โหลดนั้นเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วถึงกับแหลกไปทีเดียวนะคะโอ้รัศมีเป็นวงกว้างคล้ายๆของทีมที่ในไมน์คราฟต์เลยค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะพี่เคนคือสลายหายไปหมดเลยต่อไปอันนี้มาดูของกินกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเราค่ะนี่เราก็จะทำเป็นไอศครีมโคนเนาะได้เลยกำลังหิวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะต้องลองไปเปิดเป็นโหมดเซอร์ไวเวอร์เลยนะคะเว
นี่ค่ะเราลองให้ผีมาตีดีกว่านะคะเลือดล้นแล้วค่ะหรือครึ่งหลอดแล้วลองกินดูดีกว่าโอ้เลือดเต็มหลอดแล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวของหมดก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอสร้างไอเทมอาวุธใหม่ไว้แค่นี้ก่อนนะทางน้องคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย